ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายท่านไม่ได้อยู่ในระบบภาษีคือไม่ได้เสียภาษีไม่ว่าคุณจะไลฟ์สดขายสินค้าคุณจะขายของตามปกติตามเพจต่างๆตามเว็บต่างๆแต่คุณต้องตามข่าวนะคะเพราะว่ากรมสรรพากรตั้งเป้าแล้วว่าปี2563จะมีการดึงผู้ค้าออนไลน์เข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้นและจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยด้วยนะล่าสุดคุณเอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพากรท่านเปิดเผยค่ะว่าในปี2563กรมเนี่ยตั้งเป้าดึงกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ที่อยู่นอกระบบให้มาอยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 แสนคนจากปีงบประมาณ2562เนี่ยที่มีผู้ค้าออนไลน์อยู่ในระบบภาษีกว่า 100,000 รายโดยนำเทคโนโลยีดึงข้อมูลจากเว็บเพจต่างๆหรือเว็บ scrapping มาช่วยตรวจสอบกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ทั้งในรูปแบบที่ค้าขายปกติรูปแบบไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆขณะเดียวกันกรมได้มีการตั้งกองค่ะตั้งกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบเพื่อเข้าไปตรวจสอบการเสียภาษีของกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจและก็ผู้ค้าขายออนไลน์อย่างเช่นใน Facebook ใน Instagram Lazada แล้วก็ Shopee ดูซิว่าผู้ค้าดังกล่าวเนี่ยเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าคุณเอกนิติก็ยังบอกว่าผู้ค้าออนไลน์ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือตัวแวตแล้วก็ต้องยื่นแบบเสียภาษีรายได้หากว่าผู้ค้าออนไลน์ทำไม่ถูกต้องทางเจ้าหน้าที่สรรพากรจะเข้าไปให้คำแนะนำและยืนยันอย่างนี้ว่ากรมไม่ได้ต้องการลงโทษผู้ค้าออนไลน์เพียงแต่ต้องการให้เข้ามาในระบบให้ถูกต้องตามสโลแกนของกรมก็คือเปลี่ยนยักษ์เป็นยิ้มสโลแกนน่ารักนะคุณเอกนิติก็บอกว่าในปี63เนี่ยคาดว่ากรมจะเริ่มเก็บภาษีแวตกับสินค้าส่งพัสดุทางไปรษณีย์ทุกมูลค่าจากเดิมที่กฎหมายของกรมศุลกากรได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีแวต 7% สำหรับสินค้าที่ราคาไม่เกิน 1,500 บาทเพื่อปิดช่องโหว่ในการเลี่ยงภาษีนะคะโดยเฉพาะสินค้าออนไลน์ที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศดังนั้นจะเริ่มเก็บภาษีแวตกับสินค้าส่งพัสดุทางไปรษณีย์ทุกมูลค่านะคะปีหน้าส่วนความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-business ต่างชาติตอนนี้เนี่ยร่างกฎหมายอยู่ค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกานะคะร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกาหากแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คิดว่าคงไม่ช้านะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็คาดว่าทุกฝ่ายจะเห็นด้วยเนื่องจากการเก็บภาษีดังกล่าวเป็นเทรนด์ของโลกใบนี้ก็คาดว่ากฎหมาย e-businessจะแล้วเสร็จในปี63นะฮะ2563แล้วก็เริ่มบังคับใช้ในปี2564ในระยะแรกเนี่ยก็คาดว่าจะทำให้กรมเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 4,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะ